วันนี้อย่างที่พูดไปค่ะเรียกแทนตัวเองว่าน้องแอมเพื่อนเพื่อนก็คงน่าจะรู้นะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมาแต่งหน้านะคะในลุคนักศึกษาค่ะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นน้องๆที่แบบหน้ามันหรืออะไรอย่างงี้นะเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนนะคะขอกันเข้ามาว่าพี่คะหนูหน้ามันหนูจะใช้เครื่องสำอางอะไรดีหนูจะแต่งหน้ายังไงดีช่วยอธิบายแบบละเอียดหน่อยได้ไหมซึ่งคลิปนี้ทำออกมาแล้วนะคะหวังว่าจะถูกใจน้องๆทุกคนนะคะหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าลุคนี้เนี่ยจะแต่งง่ายแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะไปเลยจ้าเอกลับมาเจอหน้าสดกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยแอมจะไม่ได้ใช้รองพื้นในการลงนะเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีเนี่ยการใช้รองพื้นมันอาจจะดูหนักไปอาจจะดูโบ๊ะไปนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะใช้คอนซีลเลอร์นะลงบริเวณที่แบบใต้ตาดำหรือแบบบริเวณที่เป็นสิวก่อนเนาะวันนี้แอมจะใช้ของ Maybelline นะคะก็ทาไปเลยนะบริเวณใต้ตานะคะซึ่งคลิปนะคอนซีลเลอร์ถูกและดีนะคะเคยทำไปแล้วนะเป็นแบบวิดีโอนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะแล้วก็ใช้ฟองน้ำค่อยๆเกลี่ยนะโอเคตามันก็จะดูสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแอมจะขอใช้เป็นคอนทัวร์นะของ NYX นะคะเจ้าตัวนี้นะที่แอมใช้บ่อยๆนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยน้องๆแบบถ้าใครที่แบบมีสันจมูกอยู่แล้วหรือว่าไม่ต้องการที่จะคอนทัวร์หน้าก็ไม่ต้องคอนทัวร์ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่แบบเทคนิคของแต่ละคนเนาะแต่ช่วงที่ตอนที่แอมเรียนอ่ะแอมก็คอนทัวร์ไปเรียนด้วยนะเพราะว่าหน้าแอมค่อนข้างที่จะกลมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบมีนิดนึงเนาะก็จะค่อยๆเกลี่ยไปเลยนะจ๊ะหรือจะใช้แบบเป็นแบบคอนทัวร์แบบฝุ่นก็ได้เช่นกันเนาะหลังจากที่คอนทัวร์แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้ววันนี้นะคะแอมจะเลือกใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะตลับน่ารักมากๆเลยนะคะจะเป็นของสาสีบายสีจันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น Magic Matte Foundation Powder นะซึ่งเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่ช่วยควบคุมความมันยาวนานตลอดวันนะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีออกมานะคะทั้งหมด3สีด้วยกันเนาะแล้วก็อย่างที่แอมบอกไปราคาเบาๆเนี่ยคือ129บาทซึ่งถูกมากๆเลยนะก็เดี๋ยวจะสวอทให้ดูทีละสีนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงเนาะมาเริ่มจากสีแรกนะคะจะเป็นสี W1 นะจ๊ะก็จะเป็นแบบก็จะเป็นสีสำหรับคนผิวขาวสุดเนาะสำหรับสีแรกก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะในตลับของเขานะคะก็จะมีแบบกระจกมาให้นะแล้วก็จริงๆมีพับมาให้ด้วยนะคะสีที่2จะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีสุดท้ายนะคะคือสี W3 นะคะจะเป็นสีที่แบบแอมใช้อยู่นะซึ่งคนผิวแทนสามารถใช้ได้นะจะเป็นสีประมาณนี้เลยนะซึ่งแป้งของเขาว่าเนื้อค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็ควบคุมความมันได้ยาวนานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่แบบไม่อยากทารองพื้นหนาๆโบ๊ะๆบางทีเนี่ยแอมรู้สึกว่าการทาแบบรองพื้นหนาโบ๊ะแล้วก็ไปทาแป้งอีกเนี่ยมันยิ่งดูแบบหนาเข้าไปใหญ่นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องลงรองพื้นเนาะแอมก็จะทาตัวนี้ไปเลยนะคะทั่วหน้านะแต่ว่าจะใช้เป็นการกดนะคะเนื้อเขาจะบางเบาก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบต้องการการปกปิดที่แบบมันมากหน่อยเราสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้เนาะจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะจ๊ะนะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเรียบเนียนดีนะแล้วก็เดี๋ยวจะทาอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะแต่การทาแป้งแอนแนะนำว่าให้ทาแบบกดๆจะดีกว่านะคะดีกว่าทาปาดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการทาปาดบางทีมันอาจจะดูแบบไม่เรียบเนียนเนาะซึ่งแป้งตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแป้งเนื้อแมตต์นะที่แบบเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบามากๆนะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขานำเข้าวัตถุดิบนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็สามารถเข้าได้กับทุกสภาพผิวนะคะรวมถึงควบคุมความมันได้อย่างยาวนานเนาะลองดูนะคะสำหรับน้องๆที่เป็นนักศึกษานะเพราะว่าเขาทำออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะแล้วที่สำคัญเนี่ยราคานักศึกษาหรือว่าราคาคนทั่วไปเนี่ยสามารถจับต้องได้นะคะแค่129บาทเท่านั้นเองนะคะก็มี3สีนะก็ลองไปเลือกดูกันนะคะอ่ะหลังจากที่ลงแป้งตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแอมจะมาเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะบริเวณใต้ตานะแอมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะสาสีบายสีจันนะคะจะเป็นแป้งฝุ่นค่ะที่ช่วยควบคุมความมันนะแล้วก็ลดปัญหาของการเกิดสิวนั่นเองนะจริงๆเนี่ยน้องๆที่แบบเป็นนักเรียนนะคะหรือว่าเป็นแบบนักศึกษาอะไรเงี้ยที่แบบไม่ชอบใช้แป้งพับนะคะสามารถใช้แป้งเจ้าตัวนี้ได้เช่นกันเนาะแต่ว่าเนื้อแป้งของเขาจะเป็นเนื้อแป้งแบบสีขาวประมาณเนี้ยแอมจะเซตบริเวณใต้ตาไปเลยนะสำหรับน้องๆที่มีปัญหาหน้ามันอะลองใช้ตัวนี้กันได้ค่ะเพราะว่าเขาควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีเลยนะอะใช้แป้งฝุ่นนะคะเซตใต้ตาแบบนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะจ๊ะสำหรับการเขียนคิ้วนะคะจะมาใช้เป็นเจ้านี้เลย Heavy Rotation นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบฝุ่นเนาะตอนที่แบบแอมเริ่มแต่งหน้าตอนแรกๆอะแอมยังใช้แบบฝุ่นอยู่เลยนะเพราะว่าแอมใช้แบบดินสอไม่เป็นนะคะดินสอเขียนคิ้วไม่เป็นเนาะหลังจากนั้นนะคะจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะวันนี้แอมใช้ของมิลินดานะก็จะเขียนไปเลยนะคะตามรูปคิ้วเลยนะซึ่งวิธีการเขียนคิ้วเนี่ยแอมไปหลายวิดีโอมากๆนะน้องๆสามารถย้อนดูกันได้นะคะ
น้องๆที่แบบเป็นนักศึกษาแอมแนะนำว่าให้ใช้เป็นพาเลตอันเล็กดีกว่าเพราะว่ามันราคาไม่ได้แพงมากนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถหาซื้อกันได้เนาะแอมใช้เป็นพาเลตอันเล็กๆนะคะของเคสอันนี้นะแอมจะใช้เป็นสีอ่อนนะคะลงไปก่อนนะทั่วเปลือกตาเลยนะจ๊ะตอนที่แอมเรียนมหาลัยแอมแบบแทบจะไม่มีแปรงแต่งหน้าเลยอะแอมชอบใช้นิ้วนะใช้สีเดิมนะแตะนะคะบริเวณสั้นจมูกนิดนึงนะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะจะใช้เป็นสีทองนะคะแตะนะบริเวณปลายตานะซึ่งการที่เราใช้แป้งฝุ่นนะคะแตะบริเวณนี้ก่อนเนี่ยจะทำให้เวลาที่เราลงอายแชโดว์สีเข้มไปหรือว่ามันตกมันฟอลเอาเนี่ยมันจะไม่เปื้อนบริเวณใต้ดวงตานะสีเข้มที่สุดนะคือสีนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้แบบตาดูมีมิติมากขึ้นนะแอมจะบอกว่าวันนั้นนะแอมไปแบบเป็นคณะกรรมการที่มหาลัยคณะกรรมการดาวเดือนมหาลัยที่แอมเคยเรียนนี่แหละคือธุรกิจบัณฑิตจะบอกว่าแบบเฮ้ยคือน้องๆบางคนแบบแต่งหน้าแน่นเวอร์แน่นจนแบบเฮ้ยตอนสมัยเราเรียนเราแบบแต่งไม่แน่นขนาดนี้อะไรอย่างงี้ลูกนี้ก็เลยแบบเฮ้ยอยากได้ความแน่นหนึ่งนะบริเวณตาแต่ว่าจริงๆอะถ้าน้องๆที่แบบเป็นมือใหม่เลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าก็สามารถลงสีเดียวได้เลยนะอันนี้แล้วแต่น้องๆเลยนะคะแอมจะขออนุญาตปัดนะบริเวณใต้ตาออกนะคะเพราะว่าเราแต่งตาแบบฝุ่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็จะมาใช้อายไลเนอร์นะคะซึ่งอันนี้แอมใช้เป็นของมิยานะเป็นอายไลเนอร์แบบหัวเล็กๆนะคะกรีดไปเลยตามรูปตานะแต่ว่าจะไม่กรีดเฉียงไม่กรีดเฉียวไม่อะไรทั้งสิ้นนะได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะมาใช้เป็นไลเนอร์นะคะของมิลินดานะเขี่ยบริเวณใต้ตานะจ๊ะมาถึงการปัดมาสคาร่านะคะแอมจะใช้เป็นอันนี้เขาเรียกว่ามาสคาร่าเขียวในตำนานนะชอบใช้แบบว่าไม่กันน้ำมากกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่ามันง่ายต่อการใช้ชีวิตดีนะคะตาเริ่มดูเป็นตาขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมาปัดนะคะโหทำไมวันนี้ energy เยอะจังจะมาปัดแก้มนะวันนี้จะใช้เป็นของ Wet n Wild นะราคาก็แบบนั่นแหละไม่ได้แพงมากนะร้อยกว่าบาทนะจ๊ะปัดแก้มสีเดียวยังไม่พอนะคะมาขอต่อด้วยเมเบลีนนะอันนี้น่ารักมากเป็นอันที่แบบใช้บ่อยเช่นกันนะคะซึ่งจริงลุคนี้เนี่ยที่แอมแต่งเนี่ยสามารถแต่งรับปริญญาก็ได้นะคือมันแบบไม่ได้ดูอะไรมากมายคือมันก็แต่งง่ายเหมือนกันแต่ว่าถ้าแต่งรับปริญญาเนี่ยเราอาจจะเอาความแน่นนิดนึงตรงที่ว่าอาจจะใส่ขนตาปลอมเข้าไปนะคะให้ดูแบบตาโตมากขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปจะได้สวยขึ้นนะโอเคมาต่อด้วยบรอนเซอร์นะคะก็เก็บโครงหน้านิดนึงเนาะอันนี้แอมจะใช้เป็นของ Physician Formula นะจ๊ะใช้จนมีแบบสภาพยับเยินเนาะบรอนไปเลยทั่วหน้าทั่วกรอบหน้านะไม่ใช่ทั่วหน้า นึงเก็บเหนียงนะจ๊ะท้ายนะคะคือการทาปากนะคะแอมจะเลือกใช้เป็นสีของ For You Too นะคะสี N2 นะคะก็จะเป็นสีแบบออกนูดนูดนะลุคนักศึกษานะคะสำหรับคนที่หน้ามาหรืออะไรเงี้ยลองแต่งลุคนี้กันดูนะเพราะว่าเป็นลุคที่แต่งได้นะคะแล้วก็มือใหม่เนี่ยสามารถแต่งตามกันได้แน่นอนนะได้ลุคประเมินนี้แต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากม้วนผมนะคะหรือว่าอยากทำอะไรกับผมเนี่ยก็สามารถเอาตามที่น้องๆสะดวกเลยนะคะโอเคเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแอมมี Facebook Fan Page แล้วนะคะชื่อว่าเอมมี่กิติยาชื่อเดียวกับใน YouTube เลยค่ะแล้วก็มี IG นะคะชื่อว่า makeup_amy นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะแล้วก็น้องๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูน้องแอมก็ได้เรียกตัวเองได้ใช้ตัวเองก็น้องแอมใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้แอมด้วยนะจะได้รับข้อมูลดีๆกันตลอดเลยค่ะและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย